สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนกสินใจโพสสัญลักษณ์มินิฮาร์ดบวกข้อความพร้อมแล้วใช่ไหมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จากสถานการณ์ทางการเมืองประเทศไทยที่เกิดการชุมนุมประท้วงรัฐบาล3ประเด็นหลักที่ชาวคณะราษฎรอ้างว่าร้องขอเพื่อพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นแต่3ข้อที่ว่ากลับมีข้อหนึ่งที่อ้างอิงไปยังเบื้องสูงซึ่งทำให้มีประชาชนไม่น้อยรวมไปถึงเหล่าดารานักแสดงได้ตอบโต้เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น้อยล่าสุดนักแสดงชื่อดังอย่างนกสินใจเปล่งพาณิชย์ได้โพสต์ภาพและข้อความลงในไอจีสตอรี่โดยเป็นรูปมือทำสัญลักษณ์มินิฮาร์ดหรือหัวใจดวงเล็กๆพร้อมทั้งข้อความระบุว่าพร้อมแล้วใช่ไหม #ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์#อนุชนรักชาติศาสตร์กษัตริย์#ราษฎรไทยใต้ร่มพระบารมี#เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์#เรารักพระเจ้าอยู่หัว#สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมีอย่างไรก็ตามสำหรับนกสินใจเป็นดาราที่แสดงจุดยืนในความเคารพรักและภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เสมอโดยจะเห็นได้จากไอจีของเธอที่มักจะโพสต์ภาพพระราชกรณียกิจและคำสั่งสอนอยู่เป็นระยะกระทั่งล่าสุดได้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอเงียบหายไปนานพอสมควรท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T-News ขอบคุณครับ